ทำความเคารพก็ก่อนสินะทำความเคารพผู้พื้นแล้วอ่ะอะไรเจ้นะทำเก้าปุ๊บปุ๊บตามแม่นะตาตามพอตามจงมือนางน้อยถือมาเล่าเลยนี่พี่จีลิเกป่าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลิเกรมนาเป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวปากใต้นิยมเล่นกันในแถบชนบทถึงแม้ว่าในปัจจุบันการแสดงนี้จะไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแต่ยังคงมีให้เห็นอยู่บ้างในบางพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะลิเกป่ากลุ่มแม่บ้านวังคล้องเป็นลิเกป่าที่หลงเหลืออยู่เพียงคณะเดียวของจังหวัดนครศรีธรรมราชลิเกป่าคณะนี้มีนางดวงวังบุญคงหรือยายดวงเป็นหัวหน้าคณะและได้เปิดการแสดงมาเป็นเวลานานกว่า30ปีคณะลิเกป่ากลุ่มแม่บ้านวังคล้องเริ่มต้นมาจากการหาความสนุกสนานในยามว่างงานเป็นลิเกป่ามือสมัครเล่นไม่ได้ยึดถือเป็นอาชีพหลักแต่เมื่อมีความชำนาญมากขึ้นและได้รับการสนับสนุนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมคณะลิเกป่ากลุ่มแม่บ้านวังคล้องจึงเริ่มเปิดการแสดงอย่างจริงจังและรับงานแสดงในโอกาสต่างๆลิเกป่าที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันได้ปรับบทบาทการแสดงให้เข้ากับยุคสมัยซึ่งต่างจากคณะลิเกป่าของยายดวงที่ยังคงความเป็นลิเกป่าดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดีสำหรับเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อ20ปีที่ผ่านมาซึ่งประกอบไปด้วยรำมนาโมงชิงและมีตัวละครหลักคือเจ้าเมืองแขกน้อก็กลับมาเล่าเรื่องแขกนำเอ็งเอ้ยก็เปล่าเล่าเรื่องแขกนำเป็นนิทราลำตัวดำตาแดงเสนาและยาหยีโดยเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาผ่านทางตัวละครจะเน้นในด้านของความบันเทิงเพราะมันเป็นกล้องโบราณมันก็เป็นกล้องวัฒนธรรมกลางก้อนนั่นนะตะเปนี่มันเป็นป่าแรงก็ต้องใจป่าตาตายไม่ได้ใจป่าตากลางแรงตัวก็ตายตายไม่เอาไอ้อื่นมาตอกแทกดนตรีก็มีน้ำมันดาโค้นึงมีโบงโค้จิ้งโค้แค่นั้นไม่เอาไอ้อื่นมาแทกไม่เอาเพราะมันเป็นกล้องป่าแสดงอ่ะมันกาเดิมแดกกาลุ่มลงตามใจศิลปินอะไรได้มันต้องมีครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าลุ่มลงแล้วก็เล่นดอกเล่นดอกเลยทีนี้กระบอกจุดพอบอกจุดแล้วทีนี้มันนี่ถึงตัวตาแดงแล้วดีเกป่านั้นดีเกนั้นยังเป็นดังเดิมไม่ได้บิดเปลี่ยนไปไหนกรรมว่าของดีเกป่าของยายนี่นะถ้าว่ารู้จักอีกว่างง่ายลูกแต่ละบดแต่ละตัวตาแดงนั้นมันว่าออกไปแล้วแล้วก็ตาแดงตามฟังง่ายมันไม่เหมือนนั่งมันไม่เหมือนดูราทุกวันนี้ลิเกป่าไม่ค่อยได้รับความนิยมจากผู้ชมและมีแนวโน้มที่จะสูญหายไปจากวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้แต่คณะลิเกป่าของยายดวงยังคงมีการแสดงอยู่อย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยความหวังที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมที่จะรอเยาวชนรุ่นใหม่มาสืบทอดวัฒนธรรมแขนงนี้ความเป็นผู้สืบทอดเป็นผู้สืบทอดก็อยากจะปรายามกุศลร้ายก็นะคะก็ข้าได้ก็เต็มตีเลยนะยายเป็นผู้ควบจ้อนเนี่ยตั้งแต่บดก้อนถูกบดถูกตอนนั่งกะยายก็ปัญญาญาณค่ะแต่ว่าแล้วแน่นอนจะไม่ถึงจะบับก้อนนะคะให้มันยังคงดูนะคะ
ตั้งแต่ว่าเครื่องพวกเราไม่มีกิจจริงใหญ่ก็ไม่อยากจะให้มันเวกแนวไปนะเพราะนั่นก็อนุรักษ์คงแต่จริงๆอยากก็ยังว่างมากไม่นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้เป็นต้นฉบับคนไทยเองก็กลัวว่าก็ไปส่งเติมผุ่มแดงขึ้นมากันนะคะเราจะอนุรักษ์ของเราจริงๆกันอย่างไรก็ตามยังคงมีกลุ่มเยาวชนที่ให้ความสนใจและมองเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านอย่างลิเกป่าที่ถือได้ว่าเป็นมรดกแห่งแดนใต้มาฝึกฝนและเรียนรู้ศิลปะจากการแสดงจากนักแสดงรุ่นใหญ่ที่อยู่ในคณะคิดว่าอยากอนุรักษ์ให้มันอยู่ต่อไปอยากไหมไม่ก็อยากฝึกนานไหมว่างใดว่างยังไงคะอ๋อไม่ไหวนั่นขึ้นใดอะไรจากการเล่นหรือเกียร์ฟ้ามั้งได้ประสบการณ์ความรู้เห็นไอ้เท่าเล่นหวาสนุกก็อยากเล่นบางอยากสืบทอดอนุรักษ์ไว้ไม่อยากให้มันสูญหายอยากไหมไม่ก็อยากแล้วก็ฝึกนานไหมว่างยังเล่นใดไม่ค่อยนานแต่ได้อะไรมั่งจากการฝึกหรือเกียร์ฟ้าเล่นหรือเกียร์ฟ้าได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลิเกปายายดวงได้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านลิเกปาให้เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกฝนเพื่อหวังว่าสักวันเยาวชนกลุ่มนี้จะสานต่อศิลปะวัฒนธรรมนี้สืบไปได้อนุรักษ์ว่างหวาเด็กเก๋ต้องฝากกล้องเราอย่าให้ทิ้งไปหมดไปจะปากตายนะคะต้องเป็นตั้นอย่าละกล้องปากตายใช้ทึบต่อต่อยให้นานเต้นตามนั้นเอากว่าจะทำให้ยุคูปากตายของเราก็ต้องถอยช่วงเจิมกันอาการในตามโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะตามแต่ตั้งใจต่างๆอะไรเห็นอยากจะตึกต่อตรงไว้นะวันนี้คณะลิเกป่ากลุ่มแม่บ้านวังคล้องยังคงทำหน้าที่ของตนต่อไปขณะเดียวกันพวกเขายังรอคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาสานต่อมรดกแดนใต้ไม่ให้ลิเกป่าเหลือไว้เพียงแค่ตำนาน